สามีเท็กซ์มาไลฟ์หรือยังฮัลโหลไลฟ์หรือยังเดี๋ยวนะฮัลโหลค่ะเมื่อกี้เกือบกดปิดฮัลโหลมาดึกไปหรือเปล่าที่นี่เพิ่งจะ8โมงครึ่งนะคะสวัสดีค่ะมีใครมาหรือเปล่าเคราะห์เคราะห์ก่อนเย่มาแล้วใครมาคะเกดก็ตื่นมาตอน7โมงนะคะสวัสดีคุณแม่มารีค่ะสวัสดีคุณพรพันธ์สวัสดีพี่ต้นค่ะสวัสดีทุกคนทักทายทักทายก่อนที่ไทยกี่โมงนะเนี่ยนะที่ไทย10โมงครึ่งป่ะคะ4ทุ่มครึ่งใช่ป่ะวันนี้จอดมันตื่น7โมงแบบว่าปกติเขาจะตื่นตีห้าครึ่งหรือ6โมงนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หน้าสดสดมาเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะรอเพื่อน5นาที4ทุ่มครึ่งเนาะยังไม่ดึกเนาะจะบอกว่าเกดลืมคราวที่แล้วที่เกดบอกไว้ว่าเราจะไลฟ์วันแง่ๆเดี๋ยวมาย้อนดูได้นะคะเด็ดเน่าเกดจะไลฟ์พวกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมพอดีดันมาเปิดคลาสหลังวันเสาร์อาทิตย์นะก็เลยมาลงที่วันนี้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะไปวันเสาร์อาทิตย์ที่ไทยเนาะจะได้แบบว่าไม่ดึกกันเผื่อใครไปทำงานวันนี้พูดสนุกสนุกนิดหน่อยนะคะแนะนำแต่ดีมีคนมากี่คนแล้วเดี๋ยวนะสามีลิฟต์ voice mail ทำอะไร12คนแล้วโอเคเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเกดมานะเดี๋ยวเกดขอไปเอานมแป๊บหนึ่ง มาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเค15คนเดี๋ยวจะเริ่มแล้วสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยเรมิสซังอาหารเช้าของเราสวัสดีนะคะมาครบแล้วเนาะสวัสดีคนสวยตายแล้วมีพี่น้องมาเรียนเยอะเลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะพูดตามหัวข้อพูดด้วยภาษาอะไรดีเพราะพอดีว่ามีคนมาเรียนกับเก๋นะคะแบบว่า1นะคะก็มีทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องที่มหาลัยนะคะสวัสดีค่ะน้องป้อมสวัสดีโบ2นะคะก็เป็นเพื่อนด้วยที่มหาลัยนะคะ3ก็เป็นเพื่อนในเฟซนะคะ4ก็เป็นบุคคลทั่วไปนะคะคราวนี้ก็เลยจะต้องมาตกลงเรื่องภาษาการสอนนิดนึงเพราะว่าถ้าเอาสไตล์เกดมันก็จะแบบว่าไอ้นี่นะคะเอาแบบนี้แล้วกันนะแบบว่ากลางๆนะคะฟังพอได้กลางๆภาษาเกดอย่าเลยค่ะพี่ต้นเดี๋ยวคนจะรับวิดีโอนะคะเดี๋ยวจะแบบอีนี่กระแดะนะคะคือเกดจะแบบประมาณนี้โอเคเอาแบบตอนที่เกดทำรายการอยู่นะคะทุกคนนะคะวันนี้นะคะเข้าเรื่องนะคะทำไมนะคะทำไมต้อง eBay ก่อนนะคะทำไมเกดถึงเลือกแบบว่าที่จะทำเป็นตลาด eBay มากกว่าเป็นตลาดอื่นนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เบื้องต้นแล้วก็ยังไม่รู้จัก eBay เลยนะคะหรือว่าเคยได้ยินมาเอ้ยขายของบน eBay แล้วได้เงินหรือว่ามีรายได้เนี่ยมันโอเคไหมมันดียังไงนะคะเกดก็จะมาพูดหัวข้อวันนี้ก่อนนะคะให้ฟังคร่าวๆว่ามันน่าสนใจแค่ไหนนะคะหรือว่าเราจะเหมาะกับ eBay หรือเปล่านั่นเองนะคะคนที่เคยได้ยิน eBay มาเนี่ยก็อาจจะรู้แค่ว่ามันเป็นเหมือนต
ลาดซื้อขายทั่วไปเอาง่ายทั่วถ้าเป็นที่ไทยเนาะก็จะคล้ายๆกับพวกแบบว่า Lazada ที่คนนะคะเอาของไปขายใน Lazada คือเกดไม่รู้ว่า Lazada เป็นตลาดแพลตฟอร์มนึงหรือเปล่านะคะที่คนที่มีสินค้านะคะก็ไปเปิดร้านกับ Lazada ใช่ป่ะแล้วก็ไปขายของได้หรือเปล่านะคะคือแบบใครเคยขายใน Lazada บ้างคือถ้าแพลตฟอร์มเป็นแบบ Lazada คนจะได้ค่อนข้างจะแบบว่าชินนะคะหรือว่าลิงก์กับเราจะได้ลิงก์กับ eBay ได้นั่นเองนะคะว่า eBay มันก็คล้ายๆกับ Lazada แต่คือเกดอ่ะไม่จะไม่รู้แน่นอนว่าไอ้ Lazada มันคือประมาณไหนสวัสดีค่ะคุณซานซิริเพิ่งเริ่มเลยค่ะใครมาสายปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีด3ทีนะคะคราวนี้นะคะเกดก็เลยมาลิสต์ให้นะคะว่าทำไมจะต้องเป็นตลาด eBay ทำไมเกดถึงเลือกนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราทราบอะค่ะว่า eBay นะคะเป็นตลาดที่เริ่มมาจากการประมูลนะคะก็คือคนที่เขาคิดเจ้าของที่เขาทำ eBay แพลตฟอร์มขึ้นมาหรือว่าเปิดตลาดออนไลน์ของ eBay ขึ้นมาเนี่ยค่ะคือเขาเนี่ยเปิดเป็นเว็บสำหรับคนประมูลเพราะอะไรเพราะว่าเขาจะให้พวกแม่บ้านเนี่ยคนที่มีไม่มีอาชีพอะไรเนี่ยนะคะแม่บ้านต่างๆเนี่ยที่เขามีของเพราะว่า eBay เนี่ยเป็นเจ้าของคือคนอเมริกันนะคะลักษณะนิสัยของคนอเมริกันเนี่ยบ้านนึงอ่ะจะบอกว่าคือเหมือนพวกเราบ้าสมบัติคือเกดก็เป็นคือแรกๆมาใหม่ๆจะบอกไม่รู้เลยว่าแบบเฮ้ยมันต้องซื้อเยอะขนาดนั้นเลยเหรอวะอะไรเงี้ยก็คือแต่ละบ้านก็จะมีสมบัติเยอะแยะมากมายนะคะคนที่เขาคิด eBay ขึ้นมาหรือว่าเจ้าของ eBay เนี่ยเขาก็เริ่มมาจากการประมูลโดยให้คนที่เป็นพวกแม่บ้านอย่างเราเนี่ยนะคะเอาของไปขายนั่นเองคือเหมือนขายแลกกันประมูลก็คือลงสินค้าไว้แล้วก็มีคนมาบิดนะคะเพิ่มเงินไปเรื่อยใครชนะเหมือนที่เราทำในเมืองไทยที่ขายแบบไลฟ์กันเนี่ยนะคะแล้วคราวนี้พอประมูลเสร็จนะคะมันก็เริ่มโด่งดังนะคะเริ่มแบบมีแม่บ้านมาประมูลกันเยอะเขาก็เริ่มเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นขายของด้วยก็คือให้คนเนี่ยที่เป็นแม่บ้านนะคะหรือว่าใครก็ตามเนี่ยที่เข้าเว็บ eBay นะคะสามารถเปิดกลุ่มนะคะเปิดกลุ่มเอาของมาขายได้นะคะคราวนี้เปลี่ยนจากประมูลมาเป็นการขายด้วยเพราะนั้นเว็บแพลตฟอร์มของ eBay นะคะก็จะมีทั้งการประมูลนะคะแล้วก็การขายในเว็บเดียวกันนะคะซึ่งก็มีความแตกต่างกับเว็บอื่นๆอย่างเช่นเอาหลักง่ายๆหลักๆเลยเราก็จะคอมเพลกับตัว Amazon นะคะAmazon ถ้าใครรู้จักก็ในนามของ Amazon ก็เป็นร้านค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดนะคะในโลกอีกร้านนึงนะคะที่คนมาซื้อขายเยอะที่สุดนะคะตอนนี้ก็จะมี AliExpress ด้วยนะคะซึ่ง AliExpress ก็จะเป็นฝั่งของจีนนะคะเดี๋ยวจะมาดูความสนุกว่าแล้ว AliExpress Amazon eBay มันมาทำด้วยกันได้ยังไงคือแบบว่าได้เงินเหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะใครเพิ่งเข้ามานั่นแหละค่ะก็เลยเป็นตลาดแรกที่เกดแบบว่าลองหาของไปลงขายดีไหมนะคะเพราะว่าพอเกดมีโปรดักต์เนาะเกดก็เริ่มอยากจะแบบว่าสวัสดีค่ะอยากจะแบบว่าหาที่ปล่อยของนะคะก็เลยเลือกเป็น eBay นะคะแล้วก็เหตุผลที่2เนี่ยนะคะอันแรกก็คือมีการลักษณะร้านก็คือเป็นแบบทั้งประมูลแล้วก็ขายได้ด้วยเกดถึงชอบนะคะว่ามันโอเคดีที่เราสามารถตั้งราคาแบบจากประมูลเพราะว่าการลงสินค้าประมูลอ่ะมันจะขายง่ายมากถ้าใครเคยลงขายบน eBay นะแล้วก็ขายแบบประมูลนะคะมันจะขายเริ่มต้นที่ราคาถูกเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่เราจะให้ไม่ขาดทุนอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นเรามีสินค้าราคาต้นทุน30เหรียญเราต้องการขายให้ได้โดยที่ไม่ขาดทุนเราก็จะตั้งเป็น31เหรียญอะไรเงี้ยค่ะ32เหรียญบวกทุกอย่างแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ขายได้นะคะสวัสดีค่ะทุกท่านที่มาใหม่นะคะแล้วคราวนี้เรามาดูว่าลักษณะนะคะร้านค้า eBay ทั่วไปนะคะใครเคยขายบน eBay แล้วบ้างลองเม้นคำว่า1นะคะลองพิมพ์111มาทีนะคะมีไหมใครเคยโพสต์ขายใครเคยแบบว่าลองโพสต์สินค้าแล้วบ้างหรือว่าใหม่หมดเลยไม่เคยเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่มีหรอเฮ้ยจริงๆเหรอแปลว่าใหม่หมดเลยโอ้ยดีจังเลยนะคะโอเคแบบว่าไม่มีใครเคยขายบน eBay มาก่อนนะเกดจะได้พูดแบบเบสิกเลยนะคะอีกข้อนึงค่ะของ eBay ก็คือว่าการขายของบน eBay เนี่ยเราไม่ต้องสร้างสตอรี่มากคำว่าสร้างสตอรี่ก็คือเราไม่ต้องสวัสดีค่ะเราไม่ต้องสร้างสตอรี่ก็คือว่าเราไม่ต้องทำให้ชื่อร้านเราเนี่ยแบบว่าโด่งดังขึ้นมาเพื่อให้คนมาซื้อของนะคะคำว่าสตอรี่มือใหม่กิ๊กมีน้องป้อมนะคะเคยนะคะน้องป้อมมาฟังเล่นๆไปก่อนนะวันนี้ค่ะโอเคแนะนำตลาดสุขภาพด้วยนะคะ
ไปบ้านไหนดีตลาดสุขภาพจะเหมาะกับอีเวย์ไหมเดี๋ยวลองมาฟังดูนะคะลองมาฟังดูก่อน ก็คือลักษณะร้านของอีเวย์นะคะก็คือไม่ต้องสร้าง history นะคะไม่ต้องสร้างว่าร้านเรานะคะคำว่าสร้าง history หมายความว่าไงยังไงดีใครถ้าถามเอสเต้นี่ก็ไม่รู้จักอีกเนาะรู้จักใครรู้จักเอสเต้ไหมคะ ESTY เพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นเว็บอเมริกานะที่เกดแนะนำนะคะอ๋อดีงามมากเลยนะคะมีอะไรเอามาแชร์ได้เลยนะคะใครไปเรียนคอร์สไหนมานะคะก็เอามาแชร์เพื่อนๆได้เพราะว่าจะบอกว่าที่เกดเอามาสอนเนี่ยนะคะก็คือเกดลงคอร์สมานั่นเองนะคะลงคอร์สดรอปชิปมาแล้วก็ลงคอร์สอีกคอร์สนึงกับ Udemy นะคะ Udemy ก็คือเป็นแอปนะคะที่เราสามารถเดี๋ยวจะแนะนำให้ด้วยนะคะเราสามารถไปลงแล้วก็มาเรียนรู้ได้เองได้ด้วยนะคะแล้วก็มาแชร์กับเพื่อนๆได้ eBay ไม่ต้องสร้าง history ยังไงก็คือแต่สิ่งที่ต้องสร้างคือฟีดแบคนะคะมันต่างกันนะคะ history ของร้านเนี่ยหมายความว่าเอาง่ายเกดยกตัวอย่างร้านเกดนะ Coach by Kate เนี่ยเกดต้องสร้าง history เพื่อที่จะให้คนแบบว่ารู้จักเราแบบเฮ้ยเกดขายมาแล้วแบบหลายปี5ปี10ปี6ปีอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบว่าเออร้านเราไม่โกงแน่ๆแต่คำว่า eBay เนี่ยไม่ต้องถึงแม้ว่าเรามาขายใหม่ๆนะคะเปิดร้านวันแรกถ้าเกิดสินค้าเราเป็นสินค้าที่คนเขาอยากจะซื้ออ่ะต่อให้เราไม่มีฟีดแบคเลยอ่ะคนก็อาจจะแกใช้คำว่าอาจจะซื้อนะคือหมายความว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูฟีดแบคหรืออะไรเลยคือเขาพอเขาเห็นเพราะว่าเขาเชื่อใน eBay ว่าระบบของ eBay เนี่ยถ้าเกิดเขาถูกโกงหรืออะไร eBay เขาจะจัดการให้เราหมดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคือตลาด eBay มันไม่ต้องสร้าง history ในร้านอะไรมากนะแต่ว่าสิ่งที่แนะนำนะคะให้ร้านทุกร้านเนี่ยสร้างก็คือเรื่องของฟีดแบคนะคะเพราะว่าพอเราขายของนะคะแล้วเราได้ฟีดแบคที่ร้านมันจะสร้างความแบบเชื่อถือให้กับลูกค้าที่จะมาซื้อของเรามากขึ้นนั่นเองเพราะนั้นก็ไม่ต้องสร้าง history ตัดไปด้วยสามีโทรมานะคะแป๊บหนึ่งนะคะก็เพิ่งไปสมัคร eBay อ๋อเนี่ยแล้วนะคะดีมากนะคะใครมีอะไรแชร์ไว้ให้เพื่อนๆได้นะคะในกลุ่มนี้นะคะมาไลฟ์แชร์ก็ได้นะคะจะได้แบบว่าเรียนอะไรมาเนาะปล่อยของแอบยินเสียงจอนอยู่ในคอกลูกพอดีพี่ตื่นมาเกดตื่นมาแล้วก็ป้อนขนมปังแล้วก็ไปต้มข้าวต้มไว้เดี๋ยวประมาณเนี่ย9 โมงแล้วก็จะไปป้อนข้าวลูก มาสอนก่อนนะคะคุณแม่ก็จะตื่นมาหน้าสดอย่างนี้เลยนะคะเราก็ไม่ต้องสร้างสตอรี่มากนะคะแล้วลักษณะร้านบน eBay เนี่ยนะคะคนที่มาช็อปบนร้าน eBay เนี่ยก็คือลูกค้าสมัยก่อนเลยอย่างที่บอกว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านนะคะแชร์ของกันหลับซื้อของแลกเปลี่ยนกันแต่คราวนี้ปัจจุบันเนี่ยนะคะผู้คนที่เข้าเว็บเนี่ยซื้อของ eBay เนี่ยนะคะอยู่ที่165 ล้านคนต่อปีนะคะแล้วก็จำนวนของที่ถูกเซิร์ชหรือว่าซื้อขายเนี่ยจะอยู่ที่วันละนะคะ300 ล้านชิ้นต่อปีเอ้ยต่อวันนะคะนั่นหมายความว่าของเราอะที่เราไปลงขายอ่ะมีโอกาสมากๆนะคะที่คนจะเข้ามาซื้อสินค้านะคะที่จะเข้ามาเห็นก่อนนะคะเห็นสินค้าเราก่อนนะคะว่าเรามันมีสินค้าอะไรขายได้บ้างเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นที่เราจะขายของได้บน eBay มันมีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเรามีสินค้าที่มันตรงตามความต้องการของคนในตลาด eBay นะคะและคราวนี้มันจะมีคำถามว่าแล้วเราจะขายอะไรเดี๋ยวเราไปดูหัวข้อถัดไปค่ะไอ้คำว่าขายอะไรเนี่ยนะคะมันค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะบอกไม่ได้หมดนะคะโอเคในที่นี้แปลว่ามันก็มีแค่น้องป้อมคนเดียวนะคะที่เคยขายบน eBay ใช่ป่ะคนอื่นนี่ยังเลยใช่ไหมตายแล้วใหม่มากดีงามนะจะได้เหมาะกับการสอนวันนี้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องเบสิกจริงๆนะคะแล้วคราวนี้ต่อมานะคะข้อดีของ eBay นะคะที่เราควรจะเลือกตลาดนี้นะคะก็คือการลงสินค้าที่ง่ายมากนะคะลิสต์สินค้าที่ง่ายมากก็คือเราสามารถใช้แค่ปัจจุบันนี้นะคะเรามีแค่มือถือนะคะเราก็สามารถขายของบน eBay ได้แล้วโดยที่ไม่ต้องไปนั่งหน้าคอมแต่ก่อนเนี่ยพูดตรงๆอย่างเกดเริ่มเมื่อปี2012นะคะก็คือต้องนั่งหน้าคอมนะคะถ่ายรูปลงกล้องใช่ป่ะแล้วก็เอาไปอัพโหลดแล้วก็มาลงข้อมูลในคอมหมดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสวัสดีครับพี่ป้อมพี่ป้อมที่เคยขายแล้วพี่ป้อมที่เป็นเซียนเหมือนกันนะคะพี่ป้อมทำดรอปชิปค่ะดีมากยังไม่เคยขายเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยนะคะนั่นแหละมันถึงง่ายไงก็คือตอนทุกวันนี้มือถือแต่ว่ามือถือเราก็คือต้องเป็นแบบว่าถ่ายรูปได้นะคะมือถือที่ถ่ายรูปได้แล้วก็แค่นี้ขอแค่นี้ถ่ายรูปได้เป็นสมาร์ทโฟนทั่วไปอาจจะไม่ต้องแบบโอ้โหชัดมากนะคะเราใช้มือถือนะคะ
ถ่ายรูปลงสินค้าลงข้อมูลนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มที่เขาสร้างมาตอนนี้แบบเพราะว่า eBay ได้ทำการรีเสิร์ชแล้ว eBay เขารีเสิร์ชมาว่าทุกวันนี้ในปี2500ตั้งเริ่มมาตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วปี59นะคะ60 61นะคะคนลูกค้าเนี่ยช้อปสินค้าบน eBay แบบด้วยมือถืออะเพิ่มเป็น 50% อะก็คือของยอดขายทั้งหมดของ eBay ก็คืออยู่ที่เดี๋ยวนะเก็บจดมาอยู่ที่9,400 ล้านบาทเอ้ย400ล้านเหรียญ นะคะต่อปี2ปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มขึ้นมาทุกปีหมายความว่าคนเนี่ยเริ่มใช้มือถือมากขึ้นเขาก็เลยสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ขายและผู้ซื้อนะคะทั้ง2ฝั่งนะคะด้วยการใช้มือถือได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยทุกวันนี้เรามีมือถือเครื่องเดียวนะคะจิ้มคืออย่างที่อย่างเกดเนี่ยเป็นเกดคือไม่ได้ขี้เกียจนะคือเวลามันน้อยในการที่จะต้องเอามือถือถ่ายรูปแต่ว่าถ้าเป็นสินค้าบางแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่ตัวนะคะเกก็ใช้มือถือเลยถ่ายแล้วก็โพสต์ทำการโพสต์วันนั้นเวลาขายได้ก็ทำปริ้นทุกอย่างทำทุกอย่างปริ้นข้อมูลปริ้นเอกสารปริ้นเลเบลที่เราจะแปะเพื่อที่จะไปส่งกับไปรษณีย์ก็ปริ้นบนมือถือได้ด้วยนะคะก็คือมันสะดวกสบายมากเลยเพราะนั้นเนี่ยก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าเอ้ยทำไมยังเลือกที่จะขายกับ eBay อยู่นะคะแล้วก็กับแพลตฟอร์มอื่นก็พยายามจะลองศึกษาเล่นๆแต่มันยังไม่มีเวลานะคะแต่ว่าอันนี้ยังแบบยังโอเคสะดวกสำหรับเกตที่สุดนะคะใช่ไหมน้องป้อมก็ขายได้น้องป้อมนี่ก็ขายแนะนำให้ขายอะไรกันนะเราอะขายเสื้อผ้าเด็ก คือเดี๋ยวบอกมากติกามารยาทนิดนึงค่ะมันจะมีเขาเรียกว่ากติกามารยาทของผู้ขายบน eBay นะเดี๋ยวนะขอดื่มก็คืออย่างตอนที่เกดเรียนนะคะเอาง่ายตอนที่เรียนดรอปชิปอะกติกามารยาทของการเรียนเนี่ยคือครูเขาจะบอกมาว่าเป็นกล่าวรู้ข้อแรกนะว่าแบบว่าเราจะไม่ถามกันนะว่าแบบว่าขายอะไรเมื่อกี้เสียมารยาทไปแต่พอดีเรารู้กันคือแต่ว่าถ้าเพื่อนบอกเองไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราจะไม่ถามกันเพราะว่ามันเหมือนว่าการขายอะไรมันเหมือนมันเป็นแบบว่าสิทธิส่วนบุคคลอะเพราะว่าอยากจะบอกว่ามีร้านค้าเกือบหลายๆร้านนะคะบนที่เขาทำบน eBay แล้วเขาก็ปกปิดว่าเขาขายอะไรปกปิดแม้กระทั่งชื่อร้านเพราะว่าถ้ารู้ชื่อร้านปุ๊บเนี่ยมันจะเสิร์ชเข้าไปได้ว่าคนคนนี้ขายอะไรนะคะแต่ของเกดอะเกดบอกได้หมดก็คือเกดก็จะขายของจากไทยมาขายกระเป๋าแบรนด์เนมนะคะขายกระเป๋าโค้ชนู่นนี่นั่นลงนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเด็กบ้างนะคะคือยังไม่ได้ลงหมดคือมีอยู่นะซื้อมาจะขายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ของจากไทยนะคะพวกผ้าพันคอพวกอะไรอย่างเงี้ยที่เราชอบนะคะเราก็ซื้อมาขายมาลองตลาดแล้วเดี๋ยวเกดจะสอนให้ดูว่าวิธีการเลือกของมาขายเนี่ยมันควรจะเลือกแบบไหนที่มันไม่ทำให้เราเจ็บตัวมากนักเอาง่ายๆคือไม่เจ็บตัวเลยไม่มีนะคะใช่ปะสนุกสนานเลือดสาดมันก็มีทั้งนะมีทั้งมันกับเลือดสาดใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาสนุกก่อนนะคะเลือดสาดเราไว้ทีหลังนะคะเดี๋ยวจะตกใจกลัวกันหมดโอเคมาถึงไหนละข้อ4ข้อต่อมาดีกว่าข้อต่อมาก็คือ eBay อ่ะเอาพุ่งตรงว่า eBay ฟรีไอ้ค่าธรรมเนียมในการขายมันน้อยสวัสดีค่ะคุณก้างนะคะค่าธรรมเนียมการขายของ eBay มันน้อยมันไม่แบบเกตลองแขวะมันจะมีโพชที่นี่นะคะจะมีโพชมาร์ทน้องป้อมเคยขายแล้วนะคะโพชมาร์ทเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแอปพลิเคชันคือแพลตฟอร์มคือบนมือถือแอปพลิเคชันจะไม่ได้ทำลงแบบไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์เบสอะไรเงี้ยนะคะเขาชาร์จ 20% นะคะแบบเฮ้ยสูงมากแต่ eBay เบ็ดเสร็จแล้วอย่างที่เกดบอกอะก็คือ 15% แต่จริงมันไม่ถึงหรอกมันจะอยู่ที่ประมาณ 10% นะคะสำหรับสินค้าทั่วไปนะคะแล้วคราวนี้ย้อนหลังได้ค่ะใครมาสายปั่นจิ้งหรีดค่ะ3ทีปั่นจิ้งหรีดปฏิบัตินะคะนั่นแหละฟรีมันไม่สูงส่วน Amazon นะคะก็เอาง่ายๆ Amazon กับ eBay ใกล้เคียงกันนะคะ10กว่าๆนี่แหละแต่ eBay ก็ถือว่าไม่สูงสำหรับเกดนะคะติดใจนะคะใครพลาดเดี๋ยวอ๋อคุณบุ๋มเดี๋ยวกลับมาดูใหม่ได้ วันนี้เราจะพูดในเรื่องของว่าทำไมต้อง eBay นะคะหัวข้อเมื่อกี้ที่เกดพูดไปนะคะมาถึงฟรีไม่สูงมากก็โอเคก็เลยอ่ะโอเคฟรีไม่สูงนะคะผ่านนะคะเพราะว่าสินค้าของเกดนะค่อนข้างเป็นสินค้าที่แบบราคามันแพง100เหรียญเงี้ย100 200 300ขึ้นไปเป็นพันด้วยแล้วก็มีอ่ะมันเวลาฟรีสูงๆคือนึกออกป่ะบางทีเสียฟรีแบบเยอะเราก็รู้สึกเสียดายเงินอะไรเงี้ยรายได้เราก็กลายเป็นว่ากำไรเราลดลงนะคะก็เลยหาแหล่งที่มันขายแบบว่าฟรีต่ำๆไว้นะคะ
แล้วก็อันนี้เรามาดูจำนวนเมื่อกี้พูดไปแล้วนะคะเรื่องของปริมาณคนที่ซื้อของนะคะผ่านมือถือนะคะ 9,400 ล้านเหรียญมันเยอะมากๆเลยนะคะเมื่อปี2559นะคะแล้วเขาก็จะบอกว่าเทรนในปี61เนี่ยมันจะเยอะขึ้นอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับพวกเราจะง่ายมากในการใช้มือถือในการซื้อขายสินค้ากันนะคะต่อมานะคะเราสามารถทำงานบนมือถือได้ตอนนี้นะคะ 100% เลยนะคะบางแหล่งนะคะบางแหล่งที่เราขายสินค้าเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะดูข้อมูลเอาง่ายๆอย่าง Amazon เนี่ยลงข้อมูลมือถือไม่ได้นะคะหรืออาจจะลงได้แต่ว่าได้แล้วหรือเปล่าอันนี้เกดยังไม่ทราบจริงๆนะคะเพราะว่าเคยลงแล้วมันแบบว่ามันต้องใช้คอมพิวเตอร์ล้วนๆเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากนะคะแต่ eBay นี่มันลงอะไรก็แบบว่าลงง่ายลงสะดวกถ่ายรูปแชะจบรู้สึกว่าลิสต์หนึ่งอ่ะสมมติว่าเกดเอาสินค้ามา1ชิ้นเนี่ย1รายการที่จะขายอะค่ะจับเวลาทั้งหมดที่เคยจับแล้วเนี่ยใช้เวลาประมาณอย่างช้าสุดคือ10ถึง15นาทีเพื่อที่จะไปหาข้อมูลแต่อย่างเร็วคือ7นาทีก็คือลงข้อมูลได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือได้ว่า eBay ก็ยังเหมาะสมแล้วก็เหมาะกับคนมือใหม่ๆนะคะที่ไม่ใช่โปรเฟสชันนอลที่จะต้องถ่ายรูปแบบโปรเฟสชันนอลเพราะว่าสินค้าบน Amazon เนี่ยเวลาเราลงนะคะข้อมูลแล้วก็ลงรูปอะรูปจะต้องเป็นรูปที่มีการตัดต่อให้แบ็คกราวด์พื้นหลังเป็นพื้นขาวเท่านั้นเขาจะมีแบบไอ้นี่ของเขาแต่ของ eBay เนี่ยข้อเสน่ห์ของ eBay ก็คือว่าคนขายเนี่ยนะคะสร้างแบบสร้างตัวตนของตัวเองหรือว่าสร้างรูปแบบรูปลักษณ์ของร้านตัวเองเช่นร้านเกดก็จะมีสมมุตินะร้านเกดก็จะมีการวางบนโซฟาโดนี้ตลอดแล้วก็มีดอกไม้มาวางตลอดเพราะนั้นเวลาลูกค้าเข้ามาดูเขาก็จะเห็นอ้ออีร้านนี้คือร้านเกดคือชื่อร้านโค้ดไปเคสอะไรเงี้ยเขาก็จะจำชื่อร้านเราได้นะคะจากไอ้กิมมิกต่างๆเหล่านั้นนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเป็น Amazon หรือแพลตฟอร์มอื่นๆหลายๆแพลตฟอร์มเนี่ยเขาค่อนข้างจะต้องแบบลงรูปที่แบบว่าเป็นมาตรฐานเป็นรูปฉากหลังซึ่งมันยากตรงที่ว่าเราก็ต้องไปตัดต่อหรือไม่เราก็ต้องใช้แอปพลิเคชันอีกทีนึงมาตัดพื้นหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้สร้างความยากลำบากอะฮะเก๋ก็รู้สึกว่าeBay มันก็ยังแบบสะดวกสบายที่สุดแล้วนั่นเองนะคะลงง่ายค่ะแล้วก็จะบอกว่าใครไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เลยมันก็จะตัดปัญหาไปเลยไม่ต้องเพราะจะบอกบางคนอาจจะมาเริ่มที่อายุเยอะๆบางทีแบบจะไปจับคอมพิวเตอร์ไปเปิดไปกดช่องนั้นช่องนี้อะไรเงี้ยคลิกนั้นคลิกเหมือนเราก็เป็นไงมันก็แบบว่าไม่สะดวกใจนะคะก็เป็นมือถือนี่มันจะแบบว่าคล่องมากกว่านั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้สำคัญอันนี้เกดเพิ่งจะแบบเห็นมาเองนะคะก็คือการที่ eBay นะคะเขาไปแบบว่าเขาไปไม่รู้ว่าจับมือหรือว่าไปอะไรกับ Facebook นั่นเองนะคะAdvertisement เนี่ยเขาจะทำการดันนะคะสินค้าเรานะคะที่เป็นสินค้าที่หนึ่งนะคะน่าจะติดเกดไม่รู้ว่าเขาทำ SEO ไงสำหรับ eBay นะเพื่อที่จะดันสินค้าเราเนี่ยมาโฆษณาบน Facebook ให้เพราะนั้นบางช่วงบางจังหวะเราจะเห็นสินค้าเราหรือว่าสินค้าคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับของเราเช่นเกดขายกระเป๋าโค้ชใช่ปะบางวันก็จะมีสวัสดีค่ะน้องหญิงสวัสดีคุณดารันดานะคะใครเข้ามานะคะเราก็จะเห็นสินค้าเรานะคะมาโผล่นึกออกปะที่ Facebook คือหมายความว่าเขาเอาสินค้าเรามาโฆษณาให้ด้วยนั่นเองนะคะแต่มันก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ว่าสินค้าจะต้องอยู่ในมาตรฐานของร้านประมาณประเภทไหนนะคะเป็นร้านสแตนดาร์ดที่มีการอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับยอดขายก็ได้ที่มีการอัปเดตนะคะอย่างเอาง่ายๆช่วงนึงที่เกดไปทำช่อง YouTube แล้วเกดไม่ได้เข้าไปอัปเดตร้านบน eBay เขาก็เตะเกดนะคะลงไปความมาเตะของเกดสังเกตได้ก็ตรงที่ว่าเราไม่เห็นโฆษณาของเราเนี่ยขึ้นบน Facebook เท่าไหร่แล้วนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าหรือว่าเราจะถูกเตะก็คือเราต้องเข้าไปอัปเดตร้านบน eBay ตลอดนะคะอาจจะแบบว่าวีคละครั้งเพื่อที่ไปดูว่าโปรดักต์เป็นยังไงไปแก้ไขปรับปรุงอะไรนะคะเพราะว่าเขาก็จะนับชั่วโมงของการที่เจ้าของร้านเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการในหน้าในหลังร้านของตัวเองด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเนี่ยทำไมถึงต้อง eBay นะคะใครมีเหตุผลอื่นอีกไหมคะใครที่แบบว่าเคยขายแล้วหรือว่าคิดว่าเอ้ยที่กำลังจะมาขายเนี่ยเพราะอันนี้พิมพ์มาได้นะคะจอนเงียบใช่ไหม น้องจอนเงียบค่ะป้อนขนมปังไปแผ่นนึงนะ แล้วก็ไปต้มข้าวต้มรอไว้นะคะข้าวต้มก็กินเสร็จเนี่ยเสร็จนี้ก็เสร็จได้กินพอดีนะคะ10โมงโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมคะ
ถามได้นะใครมาใหม่สงสัยอะไรไหมคะถามได้นะคะใครที่แบบอีเบย์มือใหม่เลยกำลังมีข้อสงสัยโน่นนี่นั่นถามได้เลยนะคะถามไหมถามไหมถามไหมเอ่ยไม่ถามแต่แกจะไปอีกข้อหนึ่งนะคะไปเลยนะไปนะจะได้เร็วๆไปนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเหตุผลและทั้งหมดเนี่ยก็คือ eBay มีความเหมาะสมมากๆสำหรับแม่ค้านะคะแม่ค้าที่มีของอยู่แล้วนะคะที่แบบว่าหาที่ปล่อยนะคะ เผื่องงอ่ะยังไม่รู้ถามอะไรก็ฟังไปเรื่อยๆได้เลยนะคะเหมาะกับแม่ค้านะสมมติว่าเกดมีสต็อกอยู่เยอะๆแบบเฮ้ยจะไปปล่อยของที่ไหนดีวะนะคะเนี่ยแหละ eBay เหมาะแล้วก็เหมาะกับแม่บ้าน แม่บ้านหรือว่าคุณน้าหน่อยที่อายุเท่าๆกันเนี่ยก็คือเกด36เนี่ยนะคะก็คือ30กว่าๆเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมาะแล้วเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้ IT มากนะคะเราไม่ค่อยเก่งพวก IT ไอ้เนี่ยมันเหมาะนะคะ มีนะคะพี่นิดเนี่ยตัวยงนะคะเอาง่ายไม่ใช่แค่พี่นิดเราเกดด้วยนะคะจะบอกว่ามันสนุกตรงนี้อีกเดี๋ยวไปเรื่อยๆจะสนุกนะคะซื้อขายกันเองบน eBay คือเทรดหมายความว่าเราก็ซื้อมาขายไปจะของบน eBay ก็ได้นะคะอย่างเกดก็คือยกตัวอย่างคือกระเป๋าโค้ชนะคะก็คือไปช็อปกระเป๋าโค้ชมาขายอีกจากร้านนี้มาขายอะไรอย่างงี้นะคะแล้วเดี๋ยวตอนหลังเดี๋ยวเกดจะมีเทคนิคให้อีกว่าซื้อยังไงแบบขอบคุณมากค่ะน้องเจนนิเฟอร์ปูชื่ออะไรเอ่ยขอโทษนะคะเกดจะเป็นคนจำชื่อคนค่อนข้างจะไม่ได้ถ้าไม่ได้คุยบ่อยๆนะคะจะแบบว่าไม่ได้คุยส่วนตัวบ่อยๆนี่เกดจะจำยากมากเลยนะคะเคยจำชื่อพี่ที่โรงงานนะคะที่ SCG เนี่ย6ปีนะคะสลับกัน6ปีเลยน้องเจนอ๋อสวัสดีค่ะน้องเจนสนุกใช่มั้ยขอบคุณมากเลยเนี่ยก็คือแบบพอคนหลายๆคนอยากจะเริ่มขายบน eBay แล้วไม่มีไอเดียเกดถึงแบบพี่เกดถึงก็บอกว่ามีไอเดียนี่ขึ้นมาเออมาสอนดีกว่ารู้ไม่เยอะหรอกนะก็คือรู้แค่ว่ารู้จากสิ่งที่เราทำมาจากความไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะพอมาแบบเออช่วยสอนคนได้ว่าเออคนที่เขาไม่รู้เลยแล้วก็อยากจะมีอ่ะมันจะได้แบบสารฝันให้มีแบบเออจะได้มีร้านเหมือนกันแล้วคนไทยด้วยก็อยากใหคนไทยนะคะเยอะๆชวนกันมาขายเพราะว่าตลาด eBay มันเป็นตลาดใหญ่เราไม่ต้องกลัวว่าเราไปชวนคนมาขายเยอะของเราจะขายไม่ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคนซื้ออ่ะกำลังซื้อวันละ300ล้านต่อวันเนี้ยเข้า eBay มาเลือกสินค้า300ล้านรายการอ่ะมันก็ต้องมีรายการเรามั้งแหละวะที่แบบเข้าไปติดโผนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีวิธีเดี๋ยวเกดพี่เกดก็จะสอนว่าเกดก็จะสอนนะคะว่าการเลือกของเข้าไปขายนะเราควรจะขายอะไรบ้างแต่ก็จะบอกไม่ได้นะคะว่าขายอะไรดีแล้วรวยคือจะบอกว่าถ้าขายอะไรดีแล้วรวยเกดก็ขายไปแล้วล่ะคือใช่ป่ะเออซึ่งมันก็ไม่มีใครรู้ด้วยจริงๆนะคะว่าขายอะไรแล้วรวยบอกเลยว่าใครที่เอามาพูดแบบขายนี้สิรวยเกดบอกเลยว่ามันไม่ใช่และตลอดไปในช่วงเวลาหนึ่งเออสินค้านั้นมันอาจจะขายได้แต่ในระยะเวลาหนึ่งมันอาจจะขายไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนทำ eBay มันก็ต้องแบบทำการบ้านไปตลอดนะคะว่าเออช่วงนี้เราขายอะไรได้ช่วงไหนเขาปล่อยอะไรการของบน eBay อะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาศึกษากันต่อไปแล้วหัวข้อต่อไปนะคะไปเร็วๆนะคะเราจะขายอะไรดีบน eBay เนี่ยคำถามเนี่ยเยอะมากขายอะไรดีมีสินค้านี้จะขายได้หรือไม่ได้นะคะวิธีการนะคะอันนี้มันจะไม่ได้มาเป็นแบบว่ามันจะไม่มาเป็นแบบข้อหรือว่าอะไรแบบเป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นหัวข้อที่แบบพูดไปแล้วแบบเป๊ะๆนะแต่คือวิธีการดูเนี่ยง่ายๆของการว่าสินค้าเราจะขายได้ไม่ได้นะคะก็เข้าไปใน eBay นะคะแล้วเราก็พิมพ์นะคะถูกต้องค่ะบอกกับแม่ลูกอ่อนมากเนี่ยแม่ลูกอ่อนนะคะพิมพ์เข้าไปนะคะที่เซิร์ชนะคะก็คือเซิร์ชบน eBay นะคะที่เราจะหาสินค้านี่แหละแล้วเราก็พิมพ์ไอ้ชื่อสินค้าที่เราจะขายเข้าไปง่ายๆเลยอย่างเช่นเกดมีอะไรดีวะเกดอยากจะขายเสื้อในนะคะเกดไปซื้อเสื้อในมาจากแพทตินัมนะคะแบบอยากจะลงอยากยังไม่ซื้อดีกว่ามีไอเดียก่อนเอออย่าเพิ่งลงทุนนะข้อแนะนำแรกนะคะอย่าเพิ่งลงทุนตูมซื้อของมาตั้งแล้วก็จะมาขายใน eBay นะคะเพราะทำแบบนี้เนี่ยมีความเสี่ยงอย่างมากที่เราจะขายได้เอ้ยขายไม่ได้นะคะเพราะเรายังไม่รู้ว่าของเรามันจะขายได้หรือเปล่านะคะให้ทำอย่างนี้ก่อนก็คือลองเซิร์ชดูก่อนว่าไอ้สินค้านั้นเกดเนี่ยอยากจะขายเสื้อในเอออยากขายเสื้อในแบบไม่มีโครงเนี่ยนะคะแล้วก็พอมีแหล่งแล้วแหล่งก็คือเอาไปซื้อที่ประตูน้ำไปให้พ่อแม่นะคะไปเดินเอ้ยให้พ่อแม่ไปเดินดูบาปกรรมให้พี่น้องไปเดินซื้อให้นะคะแล้วก็เอาเสื้อในมาขายนะคะคราวนี้เกดจะมาเซิร์ชดูก่อนว่าเออแล้วของที่เกดอยากจะขายมันขายได้ไหมเกดก็ไปเซิร์ชเลยค่ะบน eBay ว่าbras นะคะ no support อะไรอย่างเงี้ยนะคะ no unsupport bar นะคะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
เราก็เซิร์ชดูนะคะว่าบาร์แบบนี้จะขายได้ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีเราจะรู้ว่ามันขายได้หรือไม่ได้นะคะมันก็จะมีร้านนะคะที่เขาขายขึ้นมาสมมติว่ามีมีบาร์ไอ้พวกบาร์มีอยู่แล้วเสื้อในจะบอกว่าเสื้อในเกงในพวกเนี้ยมันขายได้ตลอดนะคะเราก็ลงเราก็เซิร์ชหาไปว่าร้านที่เป็นบาร์ประเภทที่เรามีอ่ะที่เราอยากจะขายมันมีไหมสมมติว่ามันมีนะคะแล้วเราก็จิ้มไปดูเลยแล้วมันเวลามันมีเนี่ยมันจะไม่ได้มีร้านเดียวเชื่อไหมมันก็จะมีขึ้นมาหลายๆร้านเราก็ไปจิ้มนะคะที่สินค้านั้นนะคะแล้วเพื่อจะเซิร์ชดูเดี๋ยววิธีสอนการที่พวกนี้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะคะเป็นรายละเอียดแต่ว่ามันสามารถดูได้อย่างนี้เพราะนั้นอ่ะไอ้ตรงเนี้ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อสินค้านี้มันมีการถูกขายแล้วบนอีเบย์นั่นแหละมันจะเป็นสินค้าที่เราบอกได้ค่ะว่าเอามาขายได้หรือไม่ได้นั่นเองเพราะเกดถึงได้บอกว่าเกดไม่สามารถบอกได้ว่าสินค้ามีผมมีดอกไม้ปลอมอยู่อะไรเงี้ยดอกไม้พลาสติกแบบนี้ผมจะขายได้ไหมหรือว่าผมมีโน่นนี่นั่นที่ฉันมีโน่นนี่นั่นแล้วฉันจะขายได้คือเกดตอบไม่ได้ก็ค่ะวิธีการก็คือเนี่ยสอนวิธีการให้ไปเลือกดูว่าการขายเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้นะคะถูกต้องค่ะพี่โบอย่าเพิ่งไปซื้อตูมนะของเกดมันเริ่มมาจากอย่างนี้มันเริ่มมาจากว่ามันมีสต็อกก่อนนะคะแล้วมันหาที่ขายไม่ได้มันไม่ได้เริ่มมาจากว่าเฮ้ยอยากจะขาย eBay แล้วขายอะไรดีมันไม่ได้เริ่มอย่างนี้ไงแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ทุกคนในนี้ก็คืออยากจะขายบน eBay เพราะนั้นมันก็จะมาถูกทางละของเกดมันจะมาทางแบบว่ามันมีสต็อกก่อนอยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วก็หาที่ขายสินค้านั่นเองนะคะเรามีของ ใช่ไหมนี่เห็นไหมเนี่ยแล้วมันก็ที่อย่างนึงว่าในนี้ก็จะมีทั้งพ่อค้าแม่ค้าเพราะนั้นก็จะมีคนที่มีของขายอยู่แล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสสมมุติว่าเกดอยากจะขายบราสมมุตินะเกดก็ติดต่อไปกับคุณดารันดาได้เลยเนี่ยเพื่อที่จะแบบว่าเอาของมาขายกันอะคือช่วยแบบแลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพราะยังไงเราก็จะต้องหาซัพพลายเออร์อยู่แล้วถูกป่ะคะเราไม่ต้องไปเดินสำเพ็งให้เมื่อยตุ้มหรือไปหาแหล่งแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงเพื่อที่จะเอาของมาขายถ้าเรายิ่งมีคอนเนคชั่นกันเองรู้จักคนที่ขายโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็เอามาสินค้ากระจายขายได้เพราะเกดจะบอกว่า จะบอกว่าสินค้านะคะต่อให้เป็นไอเทมเดียวกันมันประหลาดมากนะไอเทมเดียวกันแต่ว่าคนนี้เอาไปขายกับอีกคนเอาไปขายอะขายได้ไม่ได้ต่างกันด้วยนะคือมันเหมือนมันเป็นเสน่ห์ของคนคนนั้นที่จะเอาสินค้าบางอย่างไปขายอะเหมือนสมมุติเกดชอบขายเกดขายกระเป๋าโค้ดได้เกดก็ไม่รู้ว่าทำไมมันก็ยังขายได้เรื่อยๆเพราะมันก็คือมันก็ไม่ได้ขายดีคือกระเป๋าโค้ดเป็นของแพงมันเป็นของที่แบรนด์แล้วก็มีราคาเงี้ยมันก็ไม่ใช่ของที่เหมือนไอเทมอื่นนะคะที่ขายเข้าออกทุกวันนะคะเพราะมันก็จะเป็นของที่แต่มันก็ยังพอจะวนเวียนขายได้อยู่นั่นเองนะคะมันก็เลยรู้สึกว่าแบรนด์นี้เก๋ก็ยังชอบขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสินค้าแต่ละอย่างมันก็อาจจะเข้ามือกับบางคนเอาง่ายอย่างพี่นิด พี่นิดที่เก๋รู้จักนะคะก็อยู่ในนี้แหละนะคะคือก็ชอบขายเครื่องประดับแกก็จะขายได้ของแกอะไรอย่างเงี้ยคือเก๋ก็ไม่สามารถไปเอาเครื่องประดับอย่างแกนะคะอย่างคุณนิดเนี่ยมาขายได้คือมันก็ขายได้แหละเพียงแต่ว่าความอินเนอร์เข้าใจป่ะเพราะเวลาเรามีอินเนอร์กับของอะไรเดียวจะขายเวลาเราไปโพสต์เวลาเราไปแนะนำอธิบายมันรู้สึกว่ามันเข้าทางเรามากกว่าอย่างเงี้ยของพี่นี่เขาก็เข้าทางเขาแบบของวินเทจของอะไรเขาก็จะมีไอเดียอย่างของน้องป้อมเนี่ยชอบขายสมมติว่าน้องป้อมขายเสื้อผ้าเด็กเนาะแล้วก็ขายหลายอย่างนะคะเป็นแฟชั่นอะไรเงี้ยเข้าทางเขาเป็นสิ่งที่เขาชอบอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเกดก็บอกว่าทุกคนเนี่ยสามารถขายอะไรก็ได้ที่มันแบบเหมาะกับเข้าทางกับเรานะคะหรือว่าจะไปลองเอาเดี๋ยวมีเทคนิคอีก การแบบว่าก๊อปร้านอื่นทั้งร้านเลยนะคะมาขายก็มีนะคะส่วนอันนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของ dropship เดี๋ยว dropship เนี่ยก็จะสอนเป็นคัดไม่ใช่ beginner นะ beginner เกดจะสอนแค่จนถึงแค่ว่าคนมือใหม่อย่างเราเนี่ยนะคะมีหน้าร้านนะคะที่พร้อมจะลงสินค้าแล้วก็ขายของได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวส่วน dropship ก็จะเป็นคลาสอื่นๆต่อไปนั่นเองนะคะโอเคใครมีคำถามเรื่องขายอะไรดีไหมคะ เป็นคำตอบที่กว้างมากใช่ไหมคือสรุปฉันได้คำตอบไหมเนี่ยใครมีคำถามถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะจะจบแล้ว เดี๋ยวคราวหน้านะคะจะเป็นเรื่องเปิดร้านเดี๋ยวเกดจะทิ้งเอ้ยเดี๋ยวเปิดร้านเดี๋ยวเกดจะทิ้งเป็นลิงก์ไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ที่เข้าไปดูได้เลยนะคะวิธีการเพราะว่าเกดยังไม่ได้สามารถเกดยังไม่ได้เซตคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะตั้งให้เห็นหน้าจอทันทีนะคะเพื่อที่จะสอนสดนะคะจ้าน้องป้อมได้เลยเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะค่าใช้จ่ายสำหรับ eBay ยกเว้นเรื่องค่าส่งนะคะ
ตัดค่าส่งทุกอย่างนะคะเป็นฟรีนะคะที่จ่าย eBay กับฟรี PayPal เนี่ยให้คิดไปที่ 15% กันเหนียวนะคะอันนี้เป็นค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ครูเกตเขาก็ให้คิดตามนี้ซึ่งตรงกับเกตนะคะก่อนที่จะเรียนกับเขาเนี่ยเกตก็คิด 15% ซึ่งจริงมันไม่ถึงมันจะอยู่ที่ 10% ถึง10ถึง13ถึง 14% นะคะมันจะขึ้นอยู่กับว่าร้านเราเนี่ยมีฟีดแบคมีอะไรเรียกเลเวลนะคะร้านประมาณไหนนะคะถ้าร้านเป็นประเภทท็อปเรทเซลเลอร์นะคะถ้าท็อปเรทเซลเลอร์เนี่ยเราทำท็อปเรทเซลเลอร์ได้เนี่ยเราจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก 20% จากอินวอยซ์นั้นนะคะเพราะว่าทุกเดือนนะคะ eBay เขาก็จะส่งอินวอยซ์มาซึ่งอินวอยซ์ก็จะประกอบไปด้วยฟรีนะคะฟรีที่เราขายของได้นะคะเขาเรียกเซลลิ่งฟรีนะคะแล้วก็ฟรีค่าร้านถ้าเราเปิดร้านสโตร์กับ eBay เนี่ยนะคะเขาก็จะรวมทั้งหมดแล้วเขาก็จะลดให้เราอีก 20% ถ้าเราเป็น top rate seller นะคะวิธีการทำ top rate เดี๋ยวเอาไว้ดูทีหลังเดี๋ยวมาทำด้วยกันเกดก็ต้องแบบว่ากู้ top rate คืนมานะคะค่าใช้จ่ายตอบครบถ้วนไหมคะแล้วก็ฟรีบน PayPal นะคะก็ประมาณ 2.99 นะคะก็เลยรวมไปรวมมาก็จะเป็นแบบว่า 15% ไปเลยจะได้กันเหนียวไว้ด้วยนะคะเรามีสครับจากสมุนไพรผสมดินภูเขาลำปางอะไรนะคะแต่เราจะลงอย่างใดต้องมีคำสวยๆอ๋อเรื่องภาษานี่แหละค่ะเกถึงได้มาคิดไงว่าจะสอนคลาสแบบว่าเบสิกเนี่ยคือบอกเก๋ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษมากนะคะแต่ว่าก็สามารถที่จะสอนให้ไปเซิร์ชเพื่อที่จะหาแต่มันก็ต้องอ่านรู้เรื่องนิดนึงเนาะคือวิธีการของเกดนะคะในการลงข้อมูลนะคะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับสินค้าที่มันจะต้องมีการอธิบายเนี่ยง่ายๆเลยคือการ copy and development นะคะ C&D เราจะไม่ใช่ copy ล้วนๆนะคะเราก็เอาข้อมูลเราอย่างเช่นยกตัวอย่างบาร์ไปแล้วใช่ไหมเอาบาร์เนี่ยไป search พอเรา search ปุ๊บมันจะขึ้นร้านอื่นมานะคะซึ่งร้านอื่นเขาก็จะมีไอเทมคล้ายๆสมมติเกดบอกว่าบาร์ที่ไม่มีโครงขึ้นมาคล้ายๆกันเกดก็จะไปก๊อปนะคะก๊อปคือไม่ใช่ก๊อปลงแปะแบบก๊อปคือ copy แล้วเพจลงนะไม่เอาเพราะว่าอะไรเพราะว่า eBay เขาจะจับเราได้ในการที่เราไปก๊อปของคนอื่นมานะคะเขาจะจับเป็นโค้ดนะคะโคดดิ้งนะคะเขาเรียกโคดดิ้งในภาษา IT แล้วเขาเนี่ยเกดเคยถามสามีว่าเฮ้ยฉันไม่ทำอย่างเงี้ยมันดีไหมแม้แต่รูปถ่ายเองนะคะคุณไป copy เพจมาเนี่ยก็คือคุณเอาเราได้ไปขโมยของคนอื่นเขาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีการก๊อปนะคะซึ่งเกดทำคลิปไว้แล้วล่ะเรื่องของการก๊อปรูปนะคะเดี๋ยวเอาจะทิ้งไว้ให้นะคะที่ลิงก์นี้นะคะต่อจากเรื่องของการhow to การเปิดการลงสินค้าทำยังไงเดี๋ยวก็จะลงลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะก็ไปเรียนรู้ตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วสงสัยถามไปที่คอมเมนต์นะคะเข้าไปถามใน YouTube นะคะหรือไม่ถามที่นี่ก็ได้นะคะแต่ถ้าถาม YouTube ได้จะดีเพราะว่าเพื่อนใน YouTube จะได้ทราบด้วยนะคะเวลาไปถามนั่นแหละเราจะมีการไปก๊อปเอาข้อมูลของร้านอื่นนะคะที่มันค่อนข้างจะรีเลทกับสินค้าเรามาตัดแต่งแล้ววิธีการลงก็คือให้มีการห้าม copy paste อะไรอย่างนะคะเราก็จะทำการพิมพ์คือเหนื่อยเอาง่ายเหนื่อยหน่อยแต่ว่ามันจะเป็นของเราเองนะคะพิมพ์แล้วเปลี่ยนคำสิ่งที่เกดจะมาสอนภาษาอังกฤษก็มีแค่ว่าซินโนนิมเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะไม่ได้สอนเป็นแบบว่า grammar ไวยากรณ์สอนแค่ว่ามันเอาไปใช้ได้เลยนะคะว่าแบบว่าคำไหนที่ควรจะรู้หรือว่าไอคอนไหนอันใครทำ eBay ที่เมืองไทยน้องป้อมใช่ไหมคุณป้อมอีกคนคุณป้อมผู้ชายนะคะทำ eBay ที่ไทยยังอยู่ปะคะก็คือเวลาเราเข้าเว็บที่ไทยอ่ะ eBay อ่ะมันขึ้นเป็นภาษาไทยมั้ยคะถ้าเราใช้ Google Chrome นะคะเพราะ Google Chrome มันสามารถแปลภาษาได้นะคะแปลงหน้าก็คือให้เป็นไทย translate เป็นไทยทั้งหน้าได้คราวนี้เราก็ไม่ต้องลำบากไปทำทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษแต่นะคะเวลาลูกค้าฝรั่งมาซื้อเนี่ยเขาก็จะตอบเรากลับมาเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละก็คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องการตอบโน่นนี่นั่นนะคะความยากเนี่ยมันจะตรงนี้แหละตรงแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องของความยากค่ะเพราะว่ายากแต่เป็นไปได้นะคะไม่มีอะไรยากเกินนะคะเดี๋ยวดอกชิปเดี๋ยวดอกชิปเนี่ยอยากให้รู้ทุกคนเลยคือเป็นอะไรที่เกดว่าจะบอกว่าไม่มีเวลาลงสินค้าเหมือนกันนะแต่ว่าไอเดียมันมาดีแล้วก็คนที่ทำตอนนี้มันแบบว่าดีกว่าการมาโพสขายของแต่ว่าการมีของขายด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครที่มีของอยู่แล้วเนี่ยก็ดีนะคะมีด้วยก็ดีนะคะมีเว็บไหนที่สามารถเซิร์ชหาว่าสินค้าที่ลูกค้าต้องการได้ไหมคะอ๋อเว็บที่สามารถเซิร์ชหาสินค้าได้เดี๋ยวเกดจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะมันชื่อว่าอะไรวะ
what นะคะจดเป็นคำถามที่ดีมาก what buyer want นะคะ what buyer want นะคะ what นะคะ what แล้วก็ buyer นะคะ buyer แล้วก็ want นะคะ .com นะคะใครมีอะไรก็ลองเข้าได้นะคะยากตรงภาษาใช่ไหมภาษาถ้ายังไม่เคยทำเลยมันจะดูเหมือนยากเรื่องภาษานะคะเมื่อกี้วัดไปวันนะคะลองเข้าไปดูนะคะมันก็จะมีให้เซิร์ชนะคะแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าอย่างเช่นเกดจะเซิร์ชกระเป๋านะคะเกดเซิร์ช อะไรดีวะ fabric purse อะไรเงี้ยนะคะกระเป๋าผ้าโน่นนี่นั่นลงไปแล้วก็ดูว่ามันมีคนขายเขาจะคือมันจะคลิกขึ้นลิสต์มาให้นะคะว่าสินค้าประเภทอย่างเงี้ยมันขายได้นะคะนั่นเองนะคะมีหมดบอกหมดนะคะในวัดไปวันใช้ง่ายนะคะมีช่องเซิร์ชชื่อสินค้ามีบอกว่าต้องการเซิร์ชสินค้าที่ขายได้กี่ไอเทมก็เลือกได้หรือว่าเอาทุกอย่างเลยนะคะรู้สึกเกดจะโชว์ไว้ในลิสต์นะคะในลิงก์ใน YouTube เกดจะเอามาต่อให้ติดกันนะคะ What about one ไม่มีเว้นวรรคนะคะติดกันไปเลยโอเคนะคะยากตรงภาษาใช่ภาษาก็ยากไหมวะคือเกดค่อนข้างจะพอคอมมูนิเคตได้มาเลยไม่ยากไงแต่คราวนี้สำหรับท่านที่แบบว่ามันคือภาษาอังกฤษคือไม่ได้จริงๆเนี่ยมันก็ต้องเรียนรู้นิดนึงนะคะในเรื่องของไอคอนต่างๆนะอันนี้ยังไม่พูดถึงเรื่องของการที่เราต้องไปตอบลูกค้าโน่นนี่นั่นนะคะอันนี้เราพูดถึงแค่ว่าเรื่องของการไปลิสต์สินค้าขายนี่แหละอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะอย่างที่บอกว่าก๊อปมาได้แล้วค่ะพิมพ์ตามเขาเลยนะคะทั้งรุ่นนะคะแล้วก็เปลี่ยนคำเปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนคำนะคะตัดออกอะไรเงี้ยแค่ให้มี description ที่แบบว่ามันครอบคลุมก็พออะไรเงี้ยนะคะซึ่งเราอาจจะไม่ต้องไปนั่งแต่งประโยคเองนั่นเองนะคะข้อดีก็คือเราไม่ต้องมาแบบว่านะคะ oh this is a very beautiful bra that there is no you know like support something like that นะคะเราก็จะไม่ต้องไปขนาดนั้นเราก็แบบว่าก๊อปแม่งมาทั้งดุนแล้วก็แต่วิธีการก๊อปอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวสอนให้นะคะเราก็มาเปลี่ยนคำเอานะคะ Ceramic Scary Farm ปริมาณมากใช้ชิปปิ้งได้ค่ะมันคืออะไรเอ่ยปริมาณอ๋อชิปปิ้งใช่ไหมชิปปิ้งส่งจากไทยใช่ไหมคะส่งจากไทยเดี๋ยวรอให้ผู้รู้มาช่วยเกดนะคะเพราะว่าเกดจะไม่ค่อยเก่งเรื่องส่งของจากไทยนะคะแต่ว่าเคยถามไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์เขาจะมีการส่งของสำหรับผู้ขายที่ขายมาต่างประเทศหรือว่า eBay Amazon เนี่ยนะคะก็คือเขาจะมีส่งแบบว่า e-package นะคะเขาเรียกที่เขาเรียกนะคะเป็น e-package นะคะก็จะราคาถูกนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับน้ำหนักแล้วก็ของที่เราขายด้วยนะคะถ้าเป็นของแตกง่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะส่งยากนะคะก็พยายามขายของที่มันแบบว่าเบาๆนะคะภาษีช่วงแรกภาษีหรือภาษาเอ่ยภาษีช่วงแรกใช่ไหมภาษาหรือเปล่าคะที่รักภาษาเนี่ยง่อยก่อนแต่ว่าอย่างที่บอกมันมีวิธีการค่ะก็คือเรื่องของการไปก๊อปปี้ของคนอื่นมาแล้วก็มาปรับปรุงนะคะช่วยได้เยอะเลยแหละมันลดเวลาไปได้เยอะเลยค่ะที่เราจะต้องมานั่งคิดเองนะคะมีคำถามอีกไหมเรื่องชิปปิ้งนะคะอย่างที่บอกนะคะไปรษณีย์เลยไปรษณีย์แล้วก็ถามเลยนะคะค่าส่งที่ถูกที่สุดที่จะส่งขายนะคะสินค้ามาต่างประเทศนะคะคืออะไรนะคะไปรษณีย์ก็จะบอกนะคะที่เกดเคยถามมาคือ e-package นะคะก็ส่งภาคพื้นนะคะไปรษณีย์ภาคพื้นนั่นเองนะคะเวลาเขาก็จะบอกอยู่ที่ประมาณ 7-10 วันนั่นเองนะคะเวลาเราลงให้ลูกค้าเนี่ยให้เราลงเพิ่มไปอีก 4-7 วันกันเหนียวนะคะเพราะว่าถ้าเราขายของที่มาจากเมืองไทยเนี่ยเกดเชื่อนะคะว่าคนที่ซื้อของเนี่ยนอกจากตลาด eBay นะมันจะมีตลาด Estee เนี่ยมันน่าจะชื่อ Estee นะ Esty ค่ะ Estee กับ eBay เนี่ยมันจะขายของมันจะมีคนขายที่แบบว่าขายของจากไทยมานะคะที่มาขายใน Estee เนี่ยแต่ Estee จะเน้นขายของที่เป็นแบบว่า handmade หรือว่าของที่แบบว่า unique ของที่แบบว่ามี story นะคะก็คือสามารถสร้าง story สร้างมูลค่าได้เขาจะไปขายใน Estee นะคะอันนั้นต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรเพราะว่ามันต้องอธิบายนะคะแต่ว่า eBay เนี่ยไม่ต้องมากอย่างที่บอกนะคะคนที่จะขายของพวกนี้ได้มันจะต้องแบบว่า พอว่านคอมเมนต์หมื่นช็อตนะคะเมื่อกี้เกดพูดเรื่องอะไรแล้วคะขาย ST กับ eBay ใช่ไหมมันต้องเก่งภาษาอังกฤษพอสมควรนะคะแต่ eBay เนี่ยไม่ต้องนะคะไม่ต้องมากอย่างที่บอกมีใครมีคำถามอีกไม่เกดจะต้องไปแล้วครบหมดแล้ววันนี้
ใครมาไม่ทันนะคะเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเนาะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาพบกันใหม่ในหัวข้ อคราวหน้านะคะเดี๋ยวเกดจะทิ้งนะคะเป็นลิงก์เอาไว้ให้ในเรื่องของการเปิดร้านนะคะคนที่ยังไม่มีร้านเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านนะคะคลิปนั้นนะคะจะเป็นคลิปสำหรับสอนในการลงทะเบียนนะคะเปิดร้านบน eBay นะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยหัวใจลงทะเบียนเปิดร้านบน eBay นะคะก็คือเราสามารถมีหน้าร้านได้แล้วจากคลิปนั้นนะคะแล้วก็อีกคลิปนึงจะลงต่อให้เลยก็คือเรื่องของการลองลิสต์สินค้านะคะก็คือลองลิสต์ใครที่มีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากจะลองลิสต์นะคะก็ให้ลองลิสต์สินค้าตามที่เกดสอนได้เลยนะคะสามารถทำจากคอมพิวเตอร์หรือว่ามือถือได้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะตั้งราคาเริ่มแรกบวกค่าส่งไปเลยถูกใช่ไหมคะเรื่องของการบวกค่าส่งก็มีสอนไว้1คลิปนะคะก็คือเราสามารถตั้งแบบแยกค่าส่งก็ได้นะคะก็คือสินค้าแล้วก็บวกค่าส่งทีหลังนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็คือสินค้าแล้วบวกค่าส่งไปเลยนะคะก็ได้แล้วแต่เรานะคะข้อดีข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่าเราไปบวกให้เราเอ้ยถ้าเราให้เป็นฟรีชิปปิ้งนะคะเริ่มจะช็อตละถ้าเราให้เป็นฟรีชิปปิ้งลูกค้าเห็นคำว่าฟรีชิปปิ้งเขาจะแบบตาโตนะคะแต่ลูกค้าบางคนเขาก็อาจจะไม่สนใจฟรีชิปปิ้งเพราะว่าเบ็ดเสร็จแล้วเขาก็อาจจะดูว่าค่าสินค้ามวลรวมทั้งหมดเนี่ยที่เขาจะต้องจ่ายเน็ตเนี่ยคือเท่าไหร่นั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนมันดึงดูดว่าเออฟรีชิปปิ้งนะคะก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะค่ะลงทะเบียนเลยก็คือใครดูคลิปนี้จบนะคะก็อยากจะให้ลงทะเบียนทุกคนนะคะเพราะว่าเราจะได้มีหน้าร้านคราวหน้าเราจะมาคุยกันรู้เรื่องว่าอ่ะมีร้านแล้วมีชื่อร้านนะคะไปนั่งคิดชื่อลงชื่อร้านกันให้สนุกสนานนะคะแล้วก็ใครอาจจะลองลงสินค้าแล้วสำหรับท่านที่มีสินค้าในมือแล้วก็เออลงไปเลยนะคะตามลิงก์ที่เกดสอนมันสามารถลงได้เลยมันไม่ยากนะคะเออแล้วพอต่อมาเราจะได้รู้ว่าเออมันมีปัญหาติดปัญหาอะไรจะได้มาถามได้เลยนะคะในทีเดียวในครั้งหน้านะคะเกดจะลงไว้ให้ว่าครั้งหน้าเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะโอเคอย่าลืมนะอย่าลืมที่จะทำกันบ้านนะคะโดยการสมัครให้เรียบร้อยจะได้มีหน้าร้านกันนะคะมีค่ะ PayPal แล้วก็จะมีเก๋ก็จะมีสอนไปเรียบร้อยนะคะมีทั้งในคลิปจะเป็นเปิด account นะคะ eBay นะคะเปิดร้านนะคะแล้วก็เปิดร้านแบบไม่มีหน้าร้านนะคะเปิดร้านจะมี2แบบก็คือเปิดร้านเพื่อที่จะลงขายสินค้านะคะโดยเราลงทะเบียนกับ eBay กับอีกแบบนึงก็คือเราจะลงทุนเพื่อที่จะเปิดเป็น store เป็นหน้าร้านเราเนี่ยนะคะซึ่งอันนั้นไม่แนะนำนะคะสำหรับอันนั้นเอาไว้สำหรับท่านที่เริ่มมีลูกค้าเยอะๆมีรายได้เยอะมีรายได้แน่นอนนะคะค่อยไปเปิดอย่างนั้นนะคะเพื่อที่จะให้ไม่ต้องเข้าเนื้อเรานะคะถ้าเปิดแบบนี้แบบที่เกดสอนเนี่ยมันไม่ต้องเสียอะไรเลยนะคะไม่มีเงินก็เปิดร้านได้นั่นเองนะคะก็เป็นแบบนี้ไปนะคะแล้วก็มีที่การสมัคร PayPal ให้ด้วยนะคะมีตั้งแต่สมัครอีเมลเลยล่ะค่ะคือใครทำอีเมลไปแล้วก็ข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะแบบอีเมลคืออะไรอะไรอย่างนี้นะคะถ้าลงทะเบียนแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่เวอร์จิเนียมาเปิดที่เมืองได้ค่ะก็คือลงทะเบียนได้ทั่วโลกคือ account ลงทะเบียนได้ทั่วโลกแล้วก็ใช้งานได้ทั่วโลกอย่างเกดลงทะเบียนที่นี่นะคะอเมริกาแล้วตอนเกดกลับไทยเกดก็ยังขาย eBay ได้อย่างเงี้ยนะคะคือมีคนสั่งเกดก็ให้สามีที่นี่ส่งของให้เราก็จัดการดำเนินการที่นู่นเรียบร้อยซื้อปริ้นเลเบลให้เรียบร้อยด้วยนะคะซื้อเลเบลแล้วก็สามีแค่ปริ้นออกมาแล้วก็แปะก็จบอย่างเงี้ยนะคะก็ได้ด้วยมันง่ายมากนะคะแล้วเดี๋ยวสมัยนี้มันมีเครื่องปริ้นแบบมือถือแบบเครื่องปริ้นที่เป็นแบบกล่องเล็กๆอ่ะพกพาไปไหนก็ได้คือแบบมันสะดวกมากๆคือสำหรับที่นี่นะคะที่อเมริกาเพราะว่ามันสามารถปริ้นเลเบลออกมาชิปแล้วก็ส่งได้เลยไม่ต้องไปไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะไม่ต้องไปให้ไปรษณีย์ช่างหรือแปะอะไรเงี้ยคือเราก็เกดก็จะช่างของเกดเองเนี่ยค่ะมีคำถามมีไหมเอ่ยมีคำถามไหมคะจะได้ไปพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะโอ้ยวันนี้ขอบคุณมากเลยมาอยู่ดูกันครบเลย21คนแล้วยังไม่มีใครไปนะคะคราวหน้านะคะใครอยากหรือใครอยากจะรู้อะไรที่แบบว่าพอสมัครไปแล้วนะแล้วอยากจะมีคำถามล่วงหน้าก็ทิ้งไว้ได้คราวหน้าเกดมาเกดจะได้แบบว่ามาตรงประเด็นไปเลยนะว่าใครอยากจะถามอะไรเตรียมคำตอบไปให้ขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายไปป้อนข้าวลูกละหวังว่าจะเข้าใจกันนะไม่รู้พูดงงหรือเปล่าไปแล้วค่ะจุ๊บๆ